วันเนี้ยคุณเมธีน่าจะได้คุยกับคุณกันแล้วก็คุณแซมคุณพอเนาะอย่างถึงพริกถึงขิงพี่เมธีก็ถามอยู่ว่าทำไมถึงมาแบบมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะน้องกันคือเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งพี่แซมเหมือนกันเขาก็งานรับพรีเซนเตอร์นี่เขาแทบไม่ได้รับเลยนะคะแล้วเขาคัดมากน้องมิ้นก็เหมือนกันที่บ้านรวยมากอยู่ในภาคอีสานก็ทำไมถึงมาเจออย่างนี้ถึงต้องมาทำแบบนี้คนทั่วไปก็ต้องรู้ว่าโครงสร้างมันเป็นแบบไหนค่ะเขาต้องรู้ดีแต่ทำไมถึงไปติดหล่มคำไหนทั้ง3คนนี้คือถึงมาร่วมหัวจมตาท้ายทำด้วยกันน้องกันก็เพิ่งจะมาขอข้าวตอนเช้านี่แหละก็เลยขอข้าวกินนะคะก็เปิดกุญแจก็เข้าไปก็เอาไข่พะโล้ให้กินเขาก็แบบน้องเขาก็กินน้องกันเขาก็กินไปคำหนึ่งเนาะเขาก็กินไปคำหนึ่งเขาก็คายทิ้งเลยเขาบอกพี่มีอย่างอื่นให้ผมไหมครับอย่างนี้นะเขาก็เลยบอกว่าโอเคทานไม่ได้ใช่ไหมพี่แซมก็มีคำพูดหลายๆอย่างนะที่พูดมาบอกว่าเหมือนป้าหนึ่งน้อยใจหลายๆอย่างแต่คือภาพรวมคือคุณแซมนิ่งจิตใจเข้มแข็งดีคือปรงอ่ะอายุ60กว่าแล้วก็ปรงแล้วอยู่ดีๆมาเจออะไรอย่างนี้นะคะแล้วตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคดีของธุรกิจเครือข่ายดังค่ะที่ยังไม่จบนะคะสำหรับ The Icon Group ค่ะที่ภายหลังนะคะหลังจาก3บอสดาราค่ะอย่างกันกันตถาวรแซมยุรนันแล้วก็มีพิชยานะคะที่เป็นผู้ต้องหาในคดี The Icon Group ค่ะต้องระเหตุเข้าไปนอนในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางค่ะเมื่อช่วงกลางคืนวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเนื่องจากศาลค่ะไม่ให้ประกันตัวในคดีฉ้อโกงและก็ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และเหตุคดีนะคะมีอัตราโทษสูงค่ะมีความเสียหายวงกว้างเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของแฟนสาวคุณเมธีค่ะหรือว่าอดีตนักแสดงดังก็มีการออกมาไลฟ์สดนะคะเล่าเรื่องราวที่คุณเมธีค่ะได้เจอกับคุณแซมแล้วก็คุณกันเป็นฉากๆอีกทั้งยังมีการเผยคำพูดจี้ใจค่ะที่คุณเมธีนะคะมีการถามคุณแซมแล้วก็คุณกันในคุกรวมไปถึงฝากถามถึงบิ๊กพิชยาด้วยว่าไปติดลมคำไหนถึงร่วมหัวจมท้ายทำดีไอคอนบอกเลยนะคะว่าจุกอกค่ะอีกทั้งคุณเมธีค่ะยังมีการเผยสภาวะแต่ละคนนะคะที่ยากจะรับมือในเรือนจำค่ะแม้แต่หนุ่มกันเองเนี่ยกินข้าวไปก็ยังต้องคายทิ้งนะคะงานนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากคลิปนี้ค่ะต้องบอกว่าเมื่อ18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเพจคุยกับนชิตเมธีนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตค่ะเรื่องราวของเหล่าแก๊งบอสนะคะที่มีการเข้าไปในเรือนจำแล้วก็ได้พบกับคุณเมธีอมรวุฒิกุลอดีตนักแสดงดังที่ปัจจุบันนะคะอยู่ในเรือนจำค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะคุณเมธีเองค่ะก็ได้มีการผันตัวนะคะไปเป็นแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งคุณเมธีเนี่ยมีคดีเกี่ยวกับอาวุธของสงครามจากการชุมนุมทางการเมืองติดคุก2ปีค่ะไม่รอลงอาญาและปัจจุบันนะคะคุณเมธีเนี่ยก็เป็นสายตรวจของเรือนจำแล้วก็เป็นวิทยากรอบรมนักโทษใหม่ที่เข้ามากักโรคโดยเพจคุยกับนชิตเมธีนะคะที่แฟนสาวคุณเมธีค่ะอย่างคุณหนิงนะคะได้มีการให้ข้อมูลค่ะแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลนะคะโดยเริ่มต้นจากโพสต์ค่ะมีการระบุข้อความว่ากันและพี่แซมกอดคุณเมธีใหญ่เลยกันยังมึนๆงงๆกับชีวิตพี่ช่วยดูผมด้วยนะกันขัดฉาก5รอบทำไม่ได้คงมึนจริงพี่แซมนิ่งใจแข็งแรงมากลงกินข้าวได้บอสพอลนั่งกินข้าวกับคุณเมธีเฮียกำลังดูท่าทีว่าจะเหลี่ยมใสไหมพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นด้วยนะคะว่าบอสกันบอสแซมบอสพอลเจอคุณเมธีเรียบร้อยแล้วบอสกันบอสแซมตกใจพี่มาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อีกทั้งคุณหนิงนะคะก็ยังมีการออกมาไลฟ์สดค่ะแล้วก็มีการกล่าวอัปเดตถึงเรื่องราวที่คุณเมธีนะคะมีการเจอกับเหล่าบอสไม่ว่าจะเป็นบอสพอลบอสแซมแล้วก็บอสกันค่ะซึ่งช่วงหนึ่งในไลฟ์นะคะเธอก็ได้มีการกล่าวว่าตอนเช้าน้องกันเนี่ยก็บอกว่าผมหิวข้าวพี่ผมหิวข้าวเขาคงไม่ได้กินมาตั้งแต่กองปราบเลยแล้วมาตอนเย็นนะคะมันก็มืดแล้วก็ไม่ได้กินมันเอาข้าวเข้าไปไม่ได้เนาะก็เลยขอข้าวกินน้องผู้ช่วยน้องคนนี้เนี่ยมีหน้าที่ถือตะกร้าอาหารมาให้น้องๆแล้วก็เปิดกุญแจแล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ยก็เอาไข่พะโล้ให้กินน้องกันเนี่ยเขากินไปคำหนึ่งแล้วเขาก็คายทิ้งเขาบอกว่าพี่มีอย่างอื่นให้ผมกินไหมครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคทานไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยมีมาม่ามีขนมแล้วก็มีโค้กซีโร่แต่โค้กซีโร่เนี่ยมันไม่มีน้ำแข็งนะก็คือกินเพียวๆเลยคือมันมีแค่นี้เขาก็โอเคเขาก็กินแค่นี้แต่ล่าสุดเนี่ยก็คือตอนที่น้องหนิงเนี่ยมาเยี่ยมคุณเมธีรอบบ่าย20นาทีก็คือคุณเมธีเนี่ยแจ้งเราว่ามีทนายเนี่ยมาขอเข้าพบคุณกันคุณแซมแล้วเนาะก็เดี๋ยวได้คงคุยรายละเอียดกันและญาติเนี่ยก็คงจะได้ซื้อของเยี่ยมในวันนั้นให้วันนี้เลยค่ะญาติก็คงจะได้ฝากซื้อของเยี่ยมก็คือซื้อให้ที่นั่นก็คงฝากเงินให้ก็คงเข้าระบบ
แหละก็คือของกินก็ยังฝากให้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่าแดน2เนี่ยก็อยู่ไม่ได้ลำบากอะไรขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็มีการเข้ามาถามว่าได้เจอกับดีเจแมนไหมเธอนั้นค่ะก็ได้มีการกล่าวว่าดีเจแมนกับคุณอภิรักษ์เนี่ยอยู่แดน5แล้วก็กลับไปพูดถึงเรื่องเดิมนะคะว่าต้องรอเมื่อถึงกำหนดการกักโรคแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยก็อาจจะต้องจำแนกแดนก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้อยู่แดนไหนบางคนเนี่ยก็อาจจะไปอยู่แดน5แดน6ยังเก่งลายพลางเนี่ยก็อยู่แดน6ขณะที่ชาวเน็ตบางคนค่ะก็มีการถามถึงป๋าเบียด้วยซึ่งคุณหนิงเองเนี่ยก็ตอบกลับว่าป๋าเบียวันนี้น้องหนิงเนี่ยไม่ได้ถามเลยว่าป๋าเบียเนี่ยจำแนกแดนไปหรือยังแต่เห็นคุณเมธีบอกว่าอาจจะแดน4หรือว่าแดน8นี่แหละค่ะวันนี้คุณกันเนี่ยก็น่าจะได้เจอทนายแล้วพี่แซมเนี่ยก็มีคำพูดหลายๆอย่างที่ดูเหมือนประหนึ่งน้อยใจแต่น้องหนิงเนี่ยไม่สามารถพูดได้นะคะเดี๋ยวมันจะเสียหายไปกระทบหลายๆคนอันนี้ก็คือภาพรวมก็คือคุณแซมเนี่ยนิ่งจิตใจเข้มแข็งดีไม่ได้แบบว่ากังวลหรือว่าเครียดอะไรมากก็คือปลงอายุ60กว่าก็คือปลงแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาเจออะไรแบบนี้ก็คือกินข้าวได้แต่ก็ได้ไม่เยอะส่วนน้องกันเนี่ยก็เพิ่งจะมาขอเอาข้าวตอนเช้านี่แหละที่บอกว่าหิวก็ให้กินอะไรไปแต่เดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะปรับตัวได้อะไรได้ส่วนคุณเมธีวันนี้หลังจากที่คุยเยี่ยมกับน้องหนิงเสร็จก็เข้าไปคุยเข้าไปดูแลก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องเลือกว่าใครเนี่ยคนที่ดูแลคือจะต้องคอยพูดคอยคุยอะไรอย่างนี้เจ้าหน้าที่โรงเรือนเป็นใครเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ทุกอย่างมันมีระบบระเบียบหมดเลยมันไม่มีใครมีสิทธิพิเศษที่พิเศษมากกว่าทุกคนทุกอย่างมันมีระบบระเบียบหมดเพราะตอนนี้ทุกคนเขาบอกว่าเขาเนี่ยปรับปรุงใหม่ให้มันดีแล้วแล้วก็มีระบบมากขึ้นค่ะโดยชาวเน็ตนะคะจำนวนมากค่ะก็มีการถามถึงมินพิชยาค่ะซึ่งท่านนั้นเนี่ยก็มีการกล่าวว่าคุณมินเนี่ยอยู่อีกที่นึงอันนี้น้องหนิงเนี่ยไม่ทราบเลยเพราะว่าแกอยู่ทัณฑสถานหญิงเนาะก็คืออยู่ตรงนั้นไม่ทราบข้อมูลเลยและคุณหนิงเองก็ได้มีการกล่าวนะคะถึงระบบการเยี่ยมว่าแล้วถ้าญาติไปเยี่ยมเนี่ยก็ใช้เวลาได้แค่20นาทีเท่านั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพโชคดีนะคะสามารถตีเยี่ยมได้ทุกวันสามารถทำเรื่องเยี่ยมได้ทุกวันแล้วก็สามารถเยี่ยมผ่านทางไลน์ได้เดือนละ2ครั้งคือเขาเนี่ยปรับระบบใหม่เลยตั้งแต่โควิดก็คือง่ายขึ้นขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็ยังมีการถามต่อว่ามินเนี่ยโดนกี่ปีด้านคุณหนิงก็ได้มีการตอบว่าศาลยังไม่ตัดสินค่ะอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้เพราะอาจจะได้สิทธิ์ประกันตัวก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีสัญญาแค่1ปีเองฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีทนายอาจจะชี้แจงได้ว่าในช่วงปีนึงเนี่ยเราได้รับค่าพรีเซนเตอร์เท่าไหร่แล้วเงินเนี่ยเข้ามาต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ใช่เงินจำนวนมากเลยเหมือนของคุณกันที่ทำสัญญา5ปีคือทำมาก่อนแล้วต้องไปดูในส่วนของทนายในการโต้แย้งศาลแล้วก็เขียนแถลงต่อศาลว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณจะขอยื่นประกันตัวเพราะว่าทุกคนเข้าไปเนี่ยก็อยากประกันตัวหมดนั่นแหละขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็มีการเข้ามาถามเรื่องคุณแซมค่ะเธอนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวว่าคุณเมธีเนี่ยก็ให้กำลังใจเดี๋ยวรอประกันตัวนะพี่คือมันต้องให้กำลังใจเขาในช่วงภาวะแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวพี่รอดูศาลเดี๋ยวรอดูทนายยื่นดูว่ามันสามารถประกันได้ไหมวันนี้คุณเมธีเนี่ยน่าจะได้คุยกับคุณการคุณแซมคุณพอลอย่างถึงพริกถึงขิงเพราะว่ามันมีเวลาแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยญาติไปเยี่ยมไม่ได้แล้วเขาเนี่ยลงมาข้างล่างไม่ได้มีแต่ผู้ช่วยที่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวดูว่ายังไงนะคะคนอื่นเนี่ยก็อยู่ด้วยการมีภาวะเครียดทุกคนเลยคนที่ป่วยทั้งสองเนี่ยอาจจะเครียดหนักนะคะเพราะว่าต้องรักษาตัวหลายอย่างขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็มีการเข้ามาถามว่าคุณแซมเนี่ยโคตรหล่อเลยสมัยนั้นคุณหนิงก็มีการกล่าวว่าใช่คุณเมธีเนี่ยก็ถามอยู่ทำไมถึงมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก็ถามนะถามน้องกันก็เป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งคุณสามารถทำมาหากินกับบริษัทที่คุณทำรายการเนี่ยไปได้ยาวๆเลยแล้วทำไมถึงมาตรงนี้พี่แซมก็เหมือนกันงานพรีเซนเตอร์เขาเนี่ยแทบไม่ได้รับเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยคัดมากแต่ทำไมอยู่ดีๆถึงมาเกิดแบบนี้มาทำอย่างนี้น้องมินก็เหมือนกันที่บ้านรวยมากอยู่ในภาคอีสานก็ทำไมถึงมาเจออย่างนี้ถึงต้องมาทำแบบนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนคนทั่วไปก็ต้องรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นแบบไหนเขาต้องรู้ดีแต่ทำไมถึงไปติดหล่มคำไหนทั้ง3คนถึงร่วมหัวจมท้ายทำด้วยกันคุณเมธีกำลังถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงมาได้เป็นแบบนี้นะคะมิ้นโดนกี่ปียังไม่ศาลยังไม่ตัดสินค่ะอันนี้คือไม่สามารถบอกได้เนาะเขาอาจจะได้สิทธิ์ในการประกันตัวก็ได้นะเพราะว่าเขาก็คือเขามีสัญญาแค่1ปีเองเขามีสัญญาแค่1ปีนะคะฉะนั้นก็เขาอาจจะมีทนายอาจจะเขียนหรือว่าชี้แจงได้นะคะว่าโอเคในช่วง1ปีเนี่ยเราได้รับค่าพรีเซนเตอร์เท่าไหร่แล้วเงินเนี่ยเข้ามาต่อเดือนอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่เงินจำนวนมากเลยเหมือนที่ของคุณกันเนาะที่ทำสัญญา5ปีคือทำมาก่อนแล้วอย่างนี้นะคะก็ต้องไปดูในส่วนของทนายในการโต้แย้งต่อศาลแล้วก็ในการเขียนแถลงต่อศาลว่าคุณมีเหตุอะไรที่คุณจะขอยื่นประกันตัวเนาะเพราะว่าทุกคนเข้าไปก็คืออยากประกันตัวหมดแล้วค่ะมีแต่คนอยากประกันตัวถามทุกวันแหละว่าจะได้ประกันตัวไหมจะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณแซมล่ะคะคุณแซมก็คุณเมธีก็ให้กำลังใจนะก็เดี๋ยวรอประกันตัวนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องให้กำลังใจเขาในช่วงภาวะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่รอดู
รอดูศาลเดี๋ยวรอทนายยื่นดูว่าจะสามารถประกันได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยววันนี้คุณเมธีน่าจะได้คุยกับคุณกันแล้วก็คุณแซมคุณพอเนาะอย่างแบบว่าถึงพริกถึงขิงเอาง่ายๆนะใช่เพราะว่ามันมีเวลาแล้วที่อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์คือญาติไปเยี่ยมไม่ได้ทุกอย่างไปเยี่ยมไม่ได้แล้วเขาลงมาข้างล่างไม่ได้มีแต่ผู้ช่วยนะคะที่สามารถเข้าไปได้ก็เดี๋ยวดูว่ายังไงนะคะนายมาละบอสคนอื่นล่ะบอสคนอื่นก็อยู่ด้วยกันค่ะมีภาวะเครียดทุกคนเลยนะคะมีภาวะเครียดทุกคนกดดันทุกคนแต่น้องคนที่ป่วย2คนอาจจะเครียดหนักนะคะเพราะว่าต้องรักษาตัวเนาะต้องรักษาตัวหลายๆอย่างมองเงี้ยแซมไม่ได้อยู่ห้องกักโรคเหรออยู่ห้องกักโรคค่ะอยู่ห้องกักโรคหมดทุกคนที่พูดนี่คืออยู่ห้องกักโรคหมดนะไม่ได้ออกมาเดินแผ่นผ้าหรือเดินไปนู่นไปนี่นะคะอยู่ในห้องกักโรคหมดมันคือห้องขังนี่แหละแต่เขาเรียกห้องกักโรคก็คือขังคุณไว้ไม่ให้คุณเดินออกมาแผ่นผ้าเอาเชื้อโรคไปติดคนนู้นคนนี้เวลาใครที่ออกมาขึ้นศาลกลับมาก็ต้องกักโรค5วันเหมือนกันค่ะก็ต้องอยู่ในห้องนั้นเหมือนกันญาติก็เยี่ยมไม่ได้5วันเหมือนกันคือเหมือนกันหมดเลยใครที่ออกจากเรือนจำไปแล้วกลับมาคือต้องกักโรคหมดนะคะทุกคนตามนี้นะโอเคมาแล้วตัดผมหรือยังไม่ตัดค่ะยังไม่ตัดค่ะต้องรอประมาณ 3-5 วันเลยค่ะถึงได้ตัดเนาะบอกคุณแซมโคตรหล่อเลยสมัยนั้นใช่พี่เมธีก็ถามอยู่ว่าทำไมถึงมาแบบมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณเมธีก็ถามนะว่ามาถึงจุดนี้น้องกันคือเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งคุณสามารถทำมาหากินกับอะไรกับบริษัทที่คุณทำรายการคือไปได้ยาวๆเลยอ่ะแล้วทำไมถึงมาตรงนี้พี่แซมเหมือนกันเขาก็งานรับพรีเซนเตอร์นี่เขาแทบไม่ได้รับเลยนะคะแล้วเขาคัดมากแล้วเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดต้องอะไรแต่ทำไมอยู่ดีๆถึงมาเกิดแบบนี้มาทำอย่างนี้น้องมิ้นก็เหมือนกันที่บ้านรวยมากอยู่ในภาคอีสานก็ทำไมถึงมาเจออย่างนี้คือต้องมาทำแบบนี้ทั้งที่รู้อยู่ว่าโครงสร้างมันมาในรูปแบบไหนคือคนทั่วไปก็ต้องรู้ว่าโครงสร้างมันเป็นแบบไหนค่ะเขาต้องรู้ดีแต่ทำไมถึงไปติดหล่มคำไหนหรืออะไรคำไหนถึงได้บอกว่าทั้ง3คนนี้คือถึงมาร่วมหัวจมตาท้ายทำด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะคุณเมธีถามเดี๋ยวกำลังถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงมาได้แบบนี้นะคะขอให้คุณเมธีเขาเช็คก่อนนะคะว่ายังไงแต่คุณแซมนะเขาบอกว่าเดือนนึงอ่ะโอนให้เขาไม่ได้เยอะเลยเขาบอกเงี้ยเขามีสัญญาแค่ปีเดียวแล้วเขาเพิ่งทำบอกว่าได้ปีเดียวอ่ะแล้วโอนกระปิกระปอยไม่ได้บอกว่าแบบเยอะแยะอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาก็เอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยยื่นต่อศาลแต่ศาลท่านก็ไม่ให้ประกันตัวคุณเข้าใจป่ะนั่นแหละเขาก็โอเคเขาก็ทำใจแล้วก็มาอย่างเงี้ยค่ะคือยื่นนะเอาเอกสารทุกอย่างที่เคยชี้แจงกับทางCIB อะไรอย่างนี้นะคะก็ยื่นให้ทางศาลเหมือนกันว่าเนี่ยเรารับอะไรก็พยายามชี้แจงนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้รับประกันตัวเพราะว่าคดีมันหนักค่ะมันแรงผู้เสียหายเยอะมูลค่าความเสียหายเยอะโอกาสได้ประกันตัวคือน้อยมากตอนเช้าน้องกันก็ขอบอกว่าขอผมหิวข้าวพี่ผมหิวข้าวบอกเงี้ยผมหิวข้าวก็คือแบบเขาคงไม่ได้กินมาตั้งแต่กองปราบเลยแล้วมาตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็มันมืดแล้วก็ไม่ได้กินคือมันเอาข้าวเข้าไม่ได้เนาะบอกก็เลยขอข้าวกินน้องผู้ช่วยเนาะคนนี้จะเป็นคนหน้าที่ถือแบบว่าตะกร้าอาหารเนี่ยตะกร้าอาหารมาให้น้องๆนะคะก็เปิดกุญแจก็เข้าไปก็เอาไอ้ไข่พะโล้ให้กินไข่พะโล้ให้กินเขาก็แบบน้องเขาก็กินน้องกันเขาก็กินไปคำหนึ่งเนาะเขาก็กินไปคำหนึ่งเขาก็คายทิ้งเลยเขาบอกพี่มีอย่างอื่นให้ผมไหมครับมีอย่างอื่นให้ผมไหมครับอย่างนี้นะเขาก็เลยบอกว่าโอเคทานไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยมีมาม่ามีขนมนะแล้วก็มีโค้กซีโร่แต่โค้กซีโร่เนี่ยมันไม่มีน้ำแข็งนะก็คือกินเพียวๆเลยนะอะไรอย่างนี้คือมันมีแค่นี้เขาก็โอเคเขาก็กินแค่นี้นะคะแต่ล่าสุดคือตอนที่น้องหญิงเยี่ยมคุณเมธีรอบบ่าย 20:00 นะคะก็คือคุณเมธีแจ้งแล้วว่ามีทนายมาขอเข้าพบคุณกันแล้วก็คุณกันแล้วก็คุณแซมแล้วเนาะก็เดี๋ยวเขาก็คงได้คุยเรื่องรายละเอียดกันและญาติก
ก็คงได้ซื้อของเยี่ยมให้วันนั้นเลยให้วันนี้เลยค่ะญาติก็คงซื้อแบบฝากของเยี่ยมฝากของเยี่ยมของอะไรอย่างนี้นะคะของเยี่ยมของแบบให้ก็คือซื้อที่นั่นแหละให้ไปแล้วก็คงฝากเงินให้นะคะก็คงจะเข้าระบบแหละก็คือของกินก็ญาติฝากให้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่าแดน2มันก็แบบอยู่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะโอเคเจอกับ DJ Man มั้ย DJ Man รู้สึกว่าอยู่แดน5นะคะ DJ Man กับคุณอภิรักษ์อยู่แดน5ก็ต้องรอดูว่าถ้าเมื่อถึงกำหนดการกักโรคแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวเนาะก็อาจจะต้องจำแนกแดนก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะไปอยู่แดนไหนนะคะไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาจะไปอยู่แดนไหนบางคนก็ต้องอาจจะไปอยู่แดน5แดน6อย่างเงี้ยอย่างคุณเก่งลายพานก็อยู่แดน6ใช่ไหมคะป๋าเบียวันนี้น้องหนิงไม่ได้ถามเลยนะว่าจำแนกแดนไปหรือยังแต่เห็นคุณเมธีบอกว่าอาจจะแบบแดน4หรือแดน8นี่แหละค่ะนะป๋าเบียน้องหนิงไม่ได้ถามนะคะว่ายังไงเนาะก็วันนี้ก็เลยคุณกันน่าจะได้เจอทนายและเจอทนายแล้วก็พี่แซมก็มีคำพูดหลายๆอย่างนะที่พูดมาบอกว่าเหมือนประหนึ่งน้อยใจหลายๆอย่างแต่น้องหนิงไม่สามารถพูดได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายไปกระทบหลายๆคนอันนี้ก็คือภาพรวมคือคุณแซมนิ่งจิตใจเข้มแข็งดีไม่ได้บอกว่ากังวลหรือเครียดอะไรมากคือปรงอ่ะอายุ60กว่าแล้วก็ปรงละอยู่ดีๆมาเจออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กินข้าวได้แต่ก็ไม่ได้เยอะนะกินข้าวได้ส่วนน้องกันก็เพิ่งจะมาขอข้าวตอนเช้านี่แหละที่บอกหิวนั่นแหละก็ให้กินให้อะไรไปนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะปรับตัวปรับอะไรได้นะคะบอกงี้โอเคแล้วก็ส่วนคุณเมธีวันนี้หลังจากที่คุยเยี่ยมกับน้องหนิงเสร็จก็คงเข้าไปคุยเข้าไปดูแลคือเจ้าหน้าที่เขาจะต้องเลือกใครนะคะเป็นคนที่ดูแลก็คือต้องคอยพูดคอยคุยคอยอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าหน้าที่โรงเรือนเป็นใครเขาจะกำหนดไว้นะคะทุกอย่างมันเป็นระบบระเบียบหมดเลยนะมันไม่มีใครที่บอกว่าสิทธิพิเศษมากกว่าทุกคนคือทุกอย่างมันเป็นระบบระเบียบหมดค่ะเพราะตอนนี้คือทุกคนแบบว่าทุก เขาปรับปรุงใหม่ให้มันดีแล้วก็มีระบบมากขึ้นนะคะใช่นั่นแหละโอเคคุณมิ้นล่ะคุณมิ้นอยู่อีกที่นึงอันนี้น้องหนิงไม่ทราบเลยนะคะน้องหนิงไม่ทราบเพราะว่าแกอยู่ทันสถานหญิงเนาะอยู่ตรงนู้นเลยก็คือจะไม่ทราบข้อมูลเลยนะคะแม็กตั๊กก็คงอยู่กับคุณมิ้นน่ะได้ประกันตัวไหมไม่ค่ะบอกงี้ญาติไปเยี่ยมใช้เวลาไม่นานผ่านโทรศัพท์กระจกลูกกงใช่ถ้าญาติไปเยี่ยมได้ใช้เวลาคุยแค่20นาทีนะคะแค่20นาทีเท่านั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพโชคดีนะคะสามารถตีเยี่ยมได้ทุกวันสามารถทำเรื่องเยี่ยมได้ทุกวันเรือนจำพิเศษกรุงเทพโชคดีนะและสามารถเยี่ยมทางไลน์ได้เดือนละ2ครั้งก็คือเขาปรับระบบใหม่เลยตั้งแต่โควิดนะคะก็คือง่ายขึ้นและอย่างไรก็ตามนะคะขณะที่ล่าสุดค่ะทางด้านของอมรินทร์ทีวีนะคะในรายการทุกโต๊ะข่าวค่ะเมื่อวันที่18ตุลาคมนะคะก็ได้มีการเผยว่ามีข้อมูลมาจากคุณเมธีอดีตนักแสดงชื่อดังแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ผันตัวไปเป็นแกนนําเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งคุณเมธีเนี่ยมีคดีเกี่ยวกับอาวุธของสงครามจากการชุมนุมทางการเมืองติดคุกได้2ปีไม่รอลงอาญาตอนนี้คุณเมธีเนี่ยอยู่ในเรือนจําแล้วทีนี้เนี่ยพอกลุ่มดาราแก๊งบอสเข้าไปเนี่ยก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยท่านก็เมตตาแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นคนที่เหมือนมีอารมณ์คล้ายๆกันก็คือเป็นคนจากวงการบันเทิงก็เลยให้คุณเมธีมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลขณะที่ข้อมูลจากคนสนิทของคุณเมธีก็เล่าให้ฟังว่าแก๊งบอสเนี่ยที่เข้ามาในแดนแรกรับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีคุณแซมคุณกันก็คืออยู่ฝั่งผู้ชายก็เห็นบอกว่าทุกคนเนี่ยเครียดคุณแซมกับคุณกันเนี่ยกอดคุณเมธีใหญ่เลยส่วนคุณกันเนี่ยก็ยังมึนงงกับชีวิตแล้วก็มีการบอกคุณเมธีว่าพี่ช่วยดูแลผมด้วยนะแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่ามีน้องคนนึงเนี่ยหน้าทรงญี่ปุ่นเข้าใจว่าคุณเมธีเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็น่าจะไม่รู้จักก็มีอยู่คนนึงเนี่ยเข้ามุมไม่กินข้าวเลยคุณเมธีเนี่ยก็เลยไปนั่งคุยเป็นเพื่อนกับกลุ่มผู้ต้องขังใหม่ก็เป็นการลดความเครียดแล้วคุณเมธีเองเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นสายตรวจของเรือนจำแล้วก็เป็นวิทยากรอบรมนักโทษใหม่ที่เข้ามากักโรคแล้วก็จำแนกแดนก็จะมีหน้าที่ดูแลนักโทษใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีน้องผู้ช่วยอีก2คนมีหน้าที่ดูแลเรือนนอนของนักโทษใหม่คอยเปิดห้องขังแล้วก็มีคำสั่งห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใกล้ห้องที่คุมขังบอสแต่เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องได้รับอนุญาตทุกคนถึงจะเข้าได้ซึ่งเมื่อคืนนี้ผบ.ราชทัณฑ์คนใหม่เองเนี่ยก็ลงมาดูแลด้วยตัวเองขณะที่หลายคนเนี่ย
ก็เป็นห่วงมินพิชยาเพราะว่าเติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะด้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสเข้าเยี่ยมเพราะว่าทำตามกฎยังอยู่ในส่วนของการกักโรคแล้วก็แดนแรกรับอยู่ญาติเนี่ยจะเข้าเยี่ยมได้หลังจากที่แบ่งเข้าไปอยู่ตามแดนต่างๆแล้วซึ่งบอสดารา3คนเนี่ยบอกว่าอยากเจอที่สุดเนี่ยก็คือพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวและอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอัปเดตเรื่องนี้นะคะทางด้านเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดของเหล่าบอสหญิงและชายว่าตอนนี้ทั้งหมดมีอาการเครียดไม่ยิ้มไม่ค่อยคุยกันเริ่มนั่งจ้องหน้ากันเองหลายคนกินข้าวได้น้อยและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามมาต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวความอัปเดตของเหล่าบอสในเรือนจำนั้นค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปและทางด้านของคุณหนิงนะคะหรือว่าแฟนสาวคุณเมธีนั้นค่ะจะมีการออกมาอัปเดตเรื่องราวอะไรอีกหรือไม่หากมีความอัปเดตอย่างไรนะคะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ